เราพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องธรรมะพูดถึงเรื่องธรรมะไปก่อนธรรมะเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้หรือได้ยินอาจจะลืมก็ได้หรืออาจจะไม่ได้พิจารณาก็ได้ที่เราเคยได้ยินพระท่านเทศในประเทศธรรมเทศนาธรรมเทศนาคือแสดงธรรมนั่นเองเทศนาแปลว่าแสดงธรรมะแปลว่าแสดงธรรมเราพากันเข้าใจว่าท่านแสดงธรรมนั้นแสดงถึงเรื่องคัมภีร์หรือตำรับตำราหนังสืออะไรต่างๆที่ท่านจารึกเป็นตัวอักษรเรามักจะเข้าใจเป็นทำนองนั้นยิ่งมาสมัยก่อนๆเห็นพระเที่ยวป่าเที่ยวลูกขมูลจะเรียกว่าพระธรรมกรรมฐานเขาเรียกว่าพระธรรมกรรมฐานถือว่าพระนั่นแหละเป็นผู้ถือธรรมคือพระเที่ยวลูกขมูลเที่ยวป่าเป็นพระถือธรรมนอกจากนั้นไม่มีธรรมธรรมกรรมฐานใช่ไหมคนนั้นเห็นพระธรรมกรรมฐานกลัวเสียซ้ำว่าเป็นของที่ลึกกึกกืนและมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรใหญ่โตกว่าฐานนี่ล้วนแต่เรื่องเข้าใจผิดในเรื่องธรรมไม่เข้าใจถึงเรื่องธรรมมากนอกจากนั้นแล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็พากันแสวงหาธรรมมีตำราโบราณท่านขึ้นธรรมนั่นขึ้นธรรมนี่อะไรต่ออะไรต่างต้องไปขึ้นธรรมกับครูนั่นอาจารย์นี่มีธรรมหลายเรื่องหลายอย่างมีล้วนแต่เข้าใจผิดคิดว่าธรรมมีในที่อื่นถ้าคิดว่าธรรมคือตัวของเรานี่เรื่องเข้าใจผิดในเรื่องธรรมหากันแสวงหาธรรมไปสำนักโน่นไปสำนักนี่ไปหาอาจารย์โน่นไปหาอาจารย์นี่เข้าใจว่าธรรมอยู่โน่นอยู่กับอาจารย์ในสำนักโน่นอะไรต่างๆนี่ก็เข้าใจผิดทั้งนั้นลองคิดดูไปหาอาจารย์ไหนก็ตามหรือไปฟังอาจารย์ในเทศก็ตามอาจารย์ในอบรมก็ตามหรือที่ท่านจะเทศนาในคัมภีร์อะไรก็ช่างให้ฟังดูให้พิจารณาดูท่านเทศทำไมเทศที่ตัวของเราหรือก็แสดงเข้ามาที่ตัวของเราคือกายวาจาใจไม่ได้เทศที่อื่นที่ไกลเลยนะแสดงถึงเรื่องการทำทานรักษาศีลเรื่องการภาวนาในเรื่องเจริญธรรมฐานพัฒนาก็ล้วนแล้วแต่พูดถึงเรื่องตัวคนแต่ละคนละคนการทำทานวัตถุสิ่งของที่เรามีนั้นมันทานเป็นหรือไม่ใช่คนเราไปหามาทำทานคนมีเจตนาคือใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วจึงค่อยไปแสวงหาวัตถุมาเพื่อจะทานเราเป็นคนไปแสวงมาเราเป็นคนจาคะใจเกิดศรัทธาก็อยู่กายกับใจเหมือนกันไม่ใช่ที่อื่นนี่พูดถึงเรื่องทานพูดวันข้ามตลอดปีตลอดชาติแล้วเถอะอย่างที่พากันฟังเทศมหาชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรให้ทานลูกทานเมียทานสมบัติพระทานสตับมหาทานเจ็ดประการก็พูดถึงเรื่องใจศรัทธาของพระเวสสันดรนั่นเองแล้วก็จาคะบริจาควัตถุทานทั้งต่างอันนี้เรียกว่าเทศธรรมนี่แหละธรรมมันเป็นอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องกายตัวของเรากายใจตัวของเราเรียกว่าธรรมพูดถึงเรื่องธรรมไม่ได้มีที่อื่นสอนให้เรานี่แหละรู้จักให้รู้จักว่าธรรมคือตัวของเราเราปฏิบัติธรรมคือทำทานยิ่งการรักษาศีลยิ่งใกล้เข้ามาไม่ได้ไปขอที่อื่นมารักษาศีลไม่ได้ไปขอจากคนอื่นมารักษาเหมือนกับเราไปขอไก่แล้วไปขอแมวไปขอสุนัขมารักษาไม่ใช่อย่างนั้นแท้ที่จริงก็คือว่าเราละความชั่ว
เราเคยฆ่าสัตว์เราเห็นโทษในการฆ่าสัตว์เราจึงละความชั่วเรียกว่างดเว้นจากความชั่วไม่ใช่เอามารักษาไม่ใช่เอาความชั่วมารักษาสละความชั่วต่างหากเราเคยฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีทำลายชีวิตของสัตว์ตัวอื่นหรือคนอื่นเราเห็นว่าไม่ดีเราจึงค่อยละไม่ใช่ไปเอาสัตว์มาเลี้ยงไม่ใช่ไปเอาการฆ่าสัตว์มาไว้ที่ตัวของเราคือเรางดเว้นใช่จากการฆ่าสัตว์นี่แสดงถึงเรื่องธรรมคือการมีศีลได้แก่การละความชั่วคือตัวของเราเองละความชั่วการประพฤติผิดมิจฉาจารเที่ยวกลางคืนเกเรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกอบายมุขเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมสูญเกียรติยศชื่อเสียงสุขภาพพรรณนามัยเสียทรัพย์สินเงินทองเป็นคนใจแตกเขาเรียกโบราณเรียกว่าใจแตกคือว่าไม่ประกอบสมาชีพเร่ร่อนเที่ยวกลางคืนไม่มีที่หลับที่นอนไม่นอนเป็นทิ่นในถังนั่นมันของเลวสามทำคล้ายๆกับหมูสัตว์ไม่มีสถานที่หลับนอนที่ไหนก็นอนได้อยู่ไหนก็ได้นั่นเองมันเป็นธรรมเนียมของสัตว์ธรรมะเหมือนกันแต่ธรรมะของสัตว์ไม่ใช่ธรรมะคนของคนเจริญมนุษย์คนที่เจริญน่ะต้องมีขอบเขตจำกัดปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบขนบธรรมเนียมมันดีงามเราเห็นความชั่วเร็วสามอย่างนั้นเนี่ยเราจึงไม่ใช่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็คือละกายวาจาใจของเราคือที่ตัวของเราเรียกว่าเราทำอยู่ในตัวของเราทำมีขึ้นในตัวของเราการกล่าวโกหกพูดเท็จหรือหลอกลวงคนอื่นต่างพูดคำหยาบคายหรือส่อเสียดยุยงให้คนแตกร้าวสามัคคีเกิดอิจฉาด้วยจิญาพยาบาทจะอาฆาตจองล้างจองผ่านในภายในใจและพูดอะไรเป็นเรื่องกระทบกระแทกแตกดันให้คนอื่นเสียอกเสียใจเดือดร้อนล้วนแล้วจะเป็นของไม่ดีคือใจมันเกิดอกุศลเรียกว่าธรรมอกุศลเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็แสดงว่าทางวาจาอันสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีการแสดงมาภายนอกหมายความถึงเรื่องภายในมันมีอยู่แล้วความเดือดร้อนพลุกพล่านมันอยู่ในใจของเรามันอดไม่ได้มันยังค่อยระบายระเบิดออกมาภายนอกด้วยวาจาอันนั้นไม่ดีเราละทำมันได้ไม่ทำไม่ดีเราละอกุศลธรรมสอนให้ตัวของเรานี่แหละละอกุศลธรรมไม่ใช่มีในที่อื่นทำไม่ได้ไปหาที่อื่นเยอะในตัวของเรามีแต่ธรรมทั้งนั้นการดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นของมึนเมาทำให้เสพติดทำให้เสื่อมเสียสติกิริยามารยาทเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าผู้เล็กผู้ใหญ่คนในชั้นใดภูมิใดก็ตามถ้ามึนเมาแล้วเขาเหยียดหยามดูถูกลดเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีของตนหมดเลยเห็นได้ชัดเรามองดูคนอื่นก็เห็นได้ถ้าหากถูกตัวของเราก็เช่นเดียวกับคนอื่นที่เราเห็นนั้นนั่นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่ากุศลมันเกิดขึ้นเรามาสร้างกุศลเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาไม่เคยเมาไม่เคยดื่มสุราไม่เคยมึนเคยเมาความจริงแล้วเกิดขึ้นมาที่แรกไม่มีอะไรหรอกทานอาหารทานข้าวไม่ได้ก็ทานนมแม่นมงัวไม่เคยจะไปทานสุราอะไร
อันนี้ด้วยความเลวของจิตใจของเราต่างหากเลยไปโทษสังคมว่าสังคมเขานิยมก็สังคมกับเรานั่นแหละคนหนึ่งในสังคมหากว่าสังคมนั้นเราไม่ทำถ้าคนไม่ดื่มถ้าคนหนึ่งอันคนเหล่านั้นเขาดื่มให้ดื่มไปสองสามคนเลิกไปหมดวดไปมันก็หมดไปเดียวกันอันนี้เขาดึงก็เลยเขาจูงมันเลยไปตามเขาไปหมดไม่มีใครจะปฏิวัติกลับคืนมาสักคนเดียวมันก็พังเท่านั้นสิสังคมมันก็พังหมดเท่านั้นสิไม่มีใครต้านทานสักคนแล้วไปบ่นอะไรกันนักหนาบ่นกันทางบ้านทางเมืองบ่นกันได้โทษแต่สังคมทำไมไม่โทษตัวของเราเนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราคนเราปฏิบัติแต่ละคนละคนคือเราคนเดียวแต่ละคนละคนนะให้ปฏิบัติดีละชั่วทำดีทำยังสอนที่กายที่วาจาใจของเราไม่ใช่อยู่ที่ตำราอันนี้เป็นตัวหนังสือคำพูดไม่มีตัวหนังสือกำหนดคำพูดภาษาจารึกภาษาไว้มันก็เป็นลมเป็นแรงหมดสิที่จารึกเป็นตัวอักษรนั้นสร้างหลักเป็นคำหมายจารึกคำพูดคำหมายคนอื่นว่าไม่เห็นแล้วก็จะได้เอามาพูดแล้วได้มาสอนแล้วจะได้เข้าใจให้ปฏิบัติตามนั้นต่างหากไม่ใช่ทำอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนี้ที่ตัวของเราสอนตรงนี้ทางนั้นเนี่ยเข้าใจคำว่าธรรมให้เข้าใจแค่ว่าธรรมคือตัวของเราอย่าไปหาที่อื่นเลยหาธรรมอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นคือศึกษาที่ตัวของเราเองคราวนี้ธรรมมีสามอย่างธรรมที่ใหญ่ๆอกุศลคือความชั่วนั่นก็เรียกธรรมกุศลคือความดีท่านก็เรียกธรรมกุสโลนั้นภาษาบาลีแปลว่าผู้ฉลาดอากุศลแปลว่าไม่ฉลาดคือคนโง่คนฉลาดไม่สามารถทำความชั่วจึงเรียกว่ากุสโลคนไม่ฉลาดจึงพยายามทำความชั่วจึงเรียกว่าอากุสโลคือคนไม่ฉลาดเนี่ยกุศลอกุศลคือตัวของเรานี่เองทำในสามอย่างที่เราจะทำขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมาอัพยากตธรรมคือของกลางๆทำที่เป็นกลางๆอย่างเวลานี้แหละเราไม่ทำอะไรเลยเฉยๆชั่วก็ไปทำดีก็ไม่ทำเฉยๆอันนี้เรียกอัพยากตธรรมหรือจะพูดละเอียดเข้าไปอีกคือจิตใจที่เป็นภาวนาสมาธิคือที่จิตเข้าถึงอัปปนาทิสมาธิอัปปนาฌานเรียกว่าพยากตธรรมธรรมมีสามอย่างคนเราเดินอยู่ธรรมสามประการเนี่ยโดยมากเพียงแค่สองประการคือธรรมชั่วกับธรรมดีธรรมอันนี้นั่นถ้าจะแยกออกไปอีกยังมีเยอะความเจ็บความไข้เรียกว่าปัญญาที่ธรรมความแก่และชราที่ธรรมความตายแล้วมรณะธรรมมีเยอะมากมายหลายอย่างสัญญาเวทนาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นธรรมในที่นี้นั่นพัสไอคำพูดสำเนียงว่าธรรมคือตัวทอทหารอัสรอัมเรียกว่าธรรมในการกระทำธรรมนั่นทอคงรอสองตัวตะโมสกุลธรรมนั่นเรียกว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นยังกระทำธรรมพูดถึงสภาพความเป็นอยู่เป็นจริงตามสภาพเดิมมันจะเรียกว่าธรรมธรรมทรรมสกุลคือว่าสิ่งที่มันทรงไว้ตามสภาพเดิมกุศลและกุศลและพยากตธรรมนี่เกิดมาพร้อมกับโลกไม่มีแปรปรวนไปไหนความชั่วใครทำอะไรปรากฏเสมอนั้นความดีใครทำอะไรปรากฏขึ้นมานั้นคนไม่ทำก็อยู่เช่นนั้นตามเดิมเห็นนั้นทำยังมาอยู่ที่ตัวคนเราท
้าเราทำธรรมก็ปรากฏเกิดขึ้นมาถ้าไม่ทำธรรมก็ไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาแต่สภาพธรรมนั่นน่ะมีอยู่เช่นนั้นท่านจะเรียกว่าธรรมะคือของเป็นอยู่ทรงไว้ตามสภาพเดิมของมันความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมได้ไงแก่ก็เป็นธรรมข้าสภาพของความแก่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนไปตามลำดับเรียกว่าสภาพของมันแก่หากเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกอื่นก็เรียกไปเถอะแต่มันก็เป็นตามสภาพมันอย่างนั้นจะเรียกว่าธรรมความเจ็บจะไปเรียกว่าอื่นมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นสภาพมันอย่างนั้นใครจะว่าไม่เจ็บมันก็เป็นอยู่นั้นตามสภาพความแก่ความตายเหมือนกันเขาจะเรียกว่าธรรมนี่พูดถึงเรื่องธรรมของละเอียดท่านได้พิจารณาตรัสศึกษาในธรรมคำสอนพระเจ้าไม่ใช่ศึกษาเพื่อเอาและเพื่อทิ้งแต่ศึกษาเพื่อรู้สภาพของธรรมเมื่อรู้แล้วนั่นไม่เข้าไปยึดทิ้งก็ไว้ตรงนั้นไม่ทิ้งมันก็อยู่อย่างนั้นตามสภาพเดิมของมันเช่นเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้เราจะทิ้งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บอยู่ตามธรรมดาต้องตายธรรมดาเราจะเอามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นธรรมดาท่านสอนให้รู้สภาพของสังขารเป็นเช่นนี้เช่นนี้มีการศึกษาธรรมไม่ใช่เราไปเอาคนเราอยากจะได้ธรรมเลยไม่เห็นธรรมซ้ำอยากจะรู้ธรรมอยากจะเห็นธรรมพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนนักหนาเห็นใครรู้อะไรก็เห็นอะไรก็อยากจะเห็นอยากจะรู้กับเขาเลยไม่รู้ไม่เห็นซ้ำถ้าหากเราศึกษาเข้าตามครับให้เข้าใจตามสภาพดังที่ว่านี้แล้วไม่ใช่เรื่องเอาหรือไม่ใช่เรื่องทิ้งเรื่องเห็นตามเป็นจริงจึงเรียกว่าสัจธรรมแล้วเอาไปทำไมกันคราวนี้แล้วไปทิ้งไว้ที่ไหนนั้นสภาพเป็นจริงนั้นก็เป็นอยู่ตามเดิมเลยนี่ก็หมดเรื่องกันไปนี่พูดถึงเรื่องธรรมมันละเอียดต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดธรรมทั่วๆไปเวลาธรรมดีคือประพฤติดีนำมาซึ่งความสุขแก่ตนและคนอื่นธรรมชั่วเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นเหตุนั้นเราจึงเลือกธรรมแต่ธรรมที่ดีโดยมากคำว่าประพฤติธรรมท่านพูดถึงเรื่องประพฤติความดีคือละความชั่วพูดความดีเราไปฆ่าคนอื่นหรือเราไปขโมยของเขาตีศีรษะเขาช่อโกงเขาแล้วเข้าใจว่าเราเหนือคนอื่นมีฉลาดเฉียบแหลมกว่าเขาเอาชนะเขาได้แต่ไม่ทราบว่าไม่รู้เรื่องว่าเราแพ้เขาในตัวเอาสมมติว่าเราไปฆ่างัวสักตัวละฆ่าควายสักตัวหนึ่งควายมันตายแหละแต่ว่าเราทำบาปเพื่อไปฆ่าเขาใจมันคิดอยากกินเนื้อเขาหรือไปตีศีรษะเขาแล้วโกรธเขานั่นเรายอมแพ้เขาแล้วนะคือยอมแพ้ความดีคือเรายอมแพ้ความดีที่เราจะส่งไว้ไม่ได้ยอมเป็นคนชั่วนั่นแหละคือแพ้เขานั่นระเบียบเบียนตนคนที่คิดจะขโมยของเขามันต้องกลุ้มใจภายในก็ใส่นั่นน่ะคือแพ้เขาแล้วเบียดเบียนตนคิดอยากจะกินเนื้องัวเนื้อควายจะไปซื้องัวควายมาขาหรือเป็ดไก่หมูอะไรก็ตามเถอะความที่อยากในความที่อยากเนื้อเขานั่นน่ะอยากฆ่าเขาน่ะมันคิดกระสับกระส่ายอยู่ภายในจิตใจไม่ปกติอันนั่นล่ะคือเราแพ้เขาแล้วคือแพ้ความชั่วความดีแล้วยอมเป็นคนชั่วแล้ว
เบียดเบียนตนซะก่อนแปลงเขาว่าเบียดเบียนคนอื่นทุกอย่างล่ะการประพฤติผิดไม่ช้าจานโกหกก็ดีดื่มสุราไม่ไรล้วนแล้วจะเป็นคนแพ้ค่ะดังนั้นเนี่ยแพ้กิเลสของตนการที่แพ้กิเลสของตนนี้กรรมมากกว่าการที่เราไปฆ่าเขาหรือไปทุบตีเขาไปขโมยเขาบางทีไปขโมยของเขาเขาไม่เสียดายซ้ำอีกเขาไม่นึกเสียดายเลยเราไปขโมยของเขาได้สัก300-400 บาทเนี่ยโอ้โหมันปรากฏอะไรมากมายกันเยอะแยะอันพวกเขาที่เขาเสียน่ะเขาบางคนก็เกิดสงสารเอ็นดูซ้ำอีกและคนที่ขโมยคนอื่นนั้นความไม่พอทั้งนั้นน่ะความหิวโหยทั้งนั้นน่ะที่มีเงินเป็นล้านๆก็ตามถ้ายังโกงคนอื่นขโมยคนอื่นเรียกว่ายังหิวอยู่ยังไม่พอเรียกคนจนคือคนจนคือคนไม่พอนั่นเองจะเข้าใจว่าตนมียังไม่ได้คนที่ไม่ขโมยได้ช่อโกงคนอื่นนั้นเรียกว่าคนพอคนพอคนอิ่มยังก็มีความสุขก็ยังแล้วอิ่มอาหารเนี่ยเราทานอาหารอิ่มก็อยู่สบายถ้าไม่อิ่มแล้วกระสับกระส่ายความไม่อิ่มแล้วกระสับกระส่ายนั่นแหละคือบาปหิวโหยถ้าพูดอีกในหนึ่งท่านอุปมาเปรียบมันก็เปรตเปรตนั้นธรรมดาเปรตนั้นไม่มีการอิ่มกินอะไรอะไรก็ไม่อิ่มทั้งอย่างเพราะกรรมความชั่วที่เคยทำไว้แต่บุพกรรมแต่ก่อนไม่อิ่มสักทีกินแล้วก็ไม่อิ่มรสชาติแทนที่จะได้รับรสชาติไม่มีเรื่องเปรตเล่านิทานเปรตให้ฟังสักหน่อยเปรตที่มันกินของสงฆ์ของสงฆ์ที่พระไม่ได้อนุญาตตายเลยไปเป็นเปรตเป็ดหิวน้ำก็หายน้ำวิ่งหากินน้ำอย่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ตุ่มต้มต้มอยู่ข้างโน้นไกลคนวิ่งไปถึงน้ำแห้งหมดได้ยินในข้างหลังอีกวิ่งมาเมื่อถึงน้ำแห้งหมดวิ่งไปวิ่งมางั้นตลอดเวลาพระท่านไปบิณฑบาตไปเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาเอ๊ะมันวิ่งทำไมกันเนี่ยโอ้ยกระหายหิวน้ำอยากเลยเอาน้ำนี่ทำไมดื่มแล้วอ่ะมาแล้วมันไม่เห็นเอานอนลงท่างั้นนอนหงายลงงั้นนอนหงายแล้วอ้าปากเลยพระทั้ง30 องค์เอาบาตรไปตักน้ำมาเทใส่ปากเทแต่เท่าไรมันจนสายเรื่องให้อิ่มนะโอ้ยตายริ่งกันไปชุ่มนั่นท่านอวองท่านแสดงถึงเรื่องว่าเปรตไม่อิ่มท่านนี้คนเราไม่อิ่มมันก็จังพวกเปรตนั่นสิมีเงินเป็นร้อยล้านไม่อิ่มมันก็จังพวกเปรตมันจะได้ความสุขจากไหนนี่แหละเรียกว่าเบียดเบียนตนคนทำชั่วเบียดเบียนตนอยู่ในตัวถึงไม่ทันตายเป็นเปรตก็เป็นอยู่แล้วแต่ป่านนี้การชอบโกงลักขโมยของคนอื่นอย่าเข้าใจว่าเราเอาชนะเขาแท้ที่จริงคือเราแพ้กิเลสของเราเรายอมตนเป็นคนชั่วนี่แหละธรรมะท่านสอนอย่างนี้แหละสอนให้จักดีจักชั่วจักผิดจักถูกให้จักโทษจักคุณคือสอนให้เราเนี่ยรู้จักดีจักชั่วรู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษละชั่วทำดีเดี๋ยวไปทำจริงที่เป็นโทษหรือทำจริงที่เป็นคุณหรือประโยชน์แก่ตนและคนอื่นยังว่าทำไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้สอนที่อื่นสอนตัวของเราแต่ละคนละคนถ้าทุกคนรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วผิดถูกโดยประการอย่างนี้แล้วพากันอยู่ในความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยสุจริตธรรมลองคิดดูแหละการฆ่าสัตว์ลักโคกระบือกันไปฆ่ากินมันก็จะไม่มีแล้วก็จะไม่ต้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย
อันนี้พระขโมยเนี่ยยังมาพากันตามตูดควายยังไม่ตลอดวันค่ำร้อนแสนร้อนก็ตามอยู่เข้าป่าเขาลกก็ตามอย่างนั้นมีตัวทั้งตัวก็ไม่ได้อยู่กับพระขโมยนั่นสิเราขโมยเนี่ยเราหัดขโมยยังไงเนี่ยคนอื่นก็หัดขโมยอย่างเรานั่นแหละนั้นเบียดเบียนทั้งตนและคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเบียดเบียนคนอื่นแล้วจะได้ประโยชน์ได้คุณค่าทั้งที่ตัวของเราเองนั่นมันเป็นโทษแก่เราเองการลักการขโมยก็ทำนองเดียวกันนี่การประพฤติผิดไม่ใช่จางก็ยั้งเดียวกันน่ะการลักช่อคงขโมยนั่นมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมีเงินมีทองก็นอนไม่หลับมีงัวมีควายก็ไม่นอนไม่หลับเป็นตื่นกลัวที่เขาจะมาขโมยร่างไปยกลงมีอะไรก็เลยไม่มีค่าหาคุณไม่ได้โดยมากเขาเข้าใจคนทั้งหลายเข้าใจว่ามีเงินมีทองมากมายล้วงหลายมีงัวมีควายมากนั่นแหละคือมีเกียรติมีหน้าได้รับความสุขความสบายแต่ถ้าหากว่าไม่มีศีลจะแล้วคุ้มครองจิตใจของคนแต่ละตัวของเราแต่ละคนละคนไม่ได้จะแล้วละชั่วไม่ได้เสียแล้วไม่มีความสุขเลยที่โลกมันเดือดร้อนเพราะเหตุนี้ยิ่งการพืชผิดไม่ใช่จานไม่ทราบว่าลูกใครเมียใครมาเช่าผัวใครตัวใครอะไรต่างสุนทรมนุนวายกันไปหมดเลยตกลงก็เลยไว้วางใจกันไม่ได้ภรรยาถ้ามีลูกหลานเลยไว้วางใจกันไม่ได้ไม่มีใครจะเชื่อใจใครในผลที่สุดอยู่ด้วยกันกับในครอบครัวก็เลยไม่ทราบอะไรต่ออะไรยุ่งกันไปหมดการกล่าวโกหกมูสาวาทพูดเท็จพูดคำหยาบคำไม่จริงเชื่อก็ไม่ได้มีแต่เรื่องจะหลอกจะลวงมีแต่เรื่องจะช่อจะโกงมีแต่เล่มีแต่เหลี่ยมมายาหาแต่ประโยชน์ส่วนตัวในควรที่สุดเลยไม่มีใครจะเป็นที่เชื่อถือนับถือได้คำพูดพูดออกมาเลยเชื่อก็ไม่ได้ในควรที่สุดคำพูดแต่ละคนเลยไม่มีปันเลยไม่มีค่าตกลงพูดก็ไม่เชื่อกันก็ไม่มีค่าท่านเองพูดก็มันกระลมกระแล้งเราอันนี้ไปเป็นประโยชน์ไม่ได้นี่แหละโทษของการมีศีลมีธรรมจึงว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนะสอนให้แต่ละคนปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วคนอื่นมาปฏิบัติก็ยกไว้ซะก่อนมาสอนให้ได้เราสักคนหนึ่งแล้วสอนตัวของเราให้ได้สักคนหนึ่งซะก่อนฟังพระท่านเทศดูตำรับตำราหนังสือที่ท่านอธิบายไว้เมื่อเราเข้าใจเราปฏิบัติทำมันได้ใช่เราคนเดียวปฏิบัติได้ซะก่อนคนอื่นไม่ได้ก็ไว้ให้ก่อนถ้าทุกคนพากันพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพากันค่อยพัฒนาด้านจิตใจของเราแต่ละคนละคนและพัฒนาสังคมหมู่ชุมชนหรือประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญงอกงามขึ้นมาให้ได้รับความสุขความสบายคนไม่เข้าใจเนี่ยความสุขมันจะเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากศีลธรรมมันไม่มีหรอกคนไม่ปฏิบัติศีลธรรมหมดความสุขมันมีหรอกแต่มันยุ่งกันไปหมดเพราะขาดศีลธรรมนี่เมื่อขาดศีลธรรมทุกคนมวยพันพากันพยายามที่จะฟื้นฟูศีลธรรมปล่อยไปตามยถากรรมมันก็ยืนเลยไปกันใหญ่โตไม่ใช่เท่านั้นเลยรุ่นนี้ขนาดนี้ล้านล้านเนี่ยเลดเกิดขึ้นมายิ่งจะไปอย่างนี้เลยน้ำหนักเข้าไปกันนี้มาใส่ไปถึงไหนกันอีกเลยรุ่นนี้ก็ไม่พากันปฏิวัติพัฒนากลับคืนมหาศีลธรรมรุ่นหลังต่อไปก็ไปกันใหญ่ยิ่งไกลกันลิบลี่ดูที่ทุกวันนี้พูดถึงเรื่องหลักศีลธรรมไม่มีใครฟังเลยนี่ถ้าอยู่กับฟังก็ปิดถ้าเพลงน่าชอบพูดถึงเรื่องหลักศีลธรรมก็ปิดเลยหลักคารวะจะทำที่ปฏิบัติไม่พากันสนใจพระพุทธเจ้าสอนคารวะจะทำที่ปฏิบัติ
ทุกวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ฟังถือว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้ถือว่าการเวลานี่มันไม่ให้ไม่มันไปงั้นเลยถือว่าชินธรรมเป็นของล่าสมัยมันไม่ใช่มันของล่าสมัยคนต่างหากมันล่าสมัยทำคำสอนพระเจ้ายังคงเสร็จคงวายอยู่ตามเดิมทำชั่วได้ชั่วตามเดิมทำดีได้ดีตามเดิมเขามาพูดกันใหม่ต่างหากดอกทำชั่วได้ดีมีทงไปทำดีได้ดีมีที่ไหนก่อนพูดกันต่างหากเพราะเขาทำไม่ได้เองดีคือคนนิยมนับถือสมัยเขานิยมนับถือความชั่วเร็วสามนั่นเขาชอบคือมันหมู่เขามากลากไปความดีนั้นเขาเหยียดหยามดูถูกเป็นที่รังเกียจเข้าสังคมเขาไม่ได้ก็หาว่าคำดีนั้นมันได้ที่ไหนทำชั่วได้ดีถงไปแล้วไปยังไงใช่ไหมถ้าหากเป็นเช่นนั้นน่ะหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าลองคิดดูถ้าสัตว์เป็นบาปลักขโมยของเขาอยู่ในใจของเราเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายต้องการอย่างใดของเขาพยายามคิดทุกวิถีทางหาวายทุกวิถีทางที่จะเอาของเขาเดือดร้อนวุ่นวายในตัวบนต้นเป็นในใจของเรานั่นแหละคือความชั่วมันจะล่าไงล่ะถ้าได้คิดอย่างนั้นมันชั่วจะมันจะล่าสมัยใดอย่างทุกวันนี้แหละการประพฤติผิดมิจฉาจารเร็วสามเที่ยวกลางคืนมีขอบเขตเด็กเล็กสมัยใหม่มันมีความทุกข์ที่ไหนล่ะกลุ้มใจตลอดคืนตลอดวันถูกผู้ใหญ่พ่อแม่ครูเข็นบังคับเอาบ้างเดี๋ยวก็ไปพลาดทางเขาเดือดร้อนจนกระทั่งอกหักอกแตกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันบาปไหมนั่นมันล่าสมัยยังไงนะลองคิดดูมันล่าแล้วอย่างถ้ามันล่าแล้วก็สุขสบายสิอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่การกราบโกหกมศวาสดื่มสุราเมลัยมันเมาไหมถ้ามันเมามันก็ยังไม่ล่าสมัยมึงเก่าเสียสติไหมลืมสติไหมถ้ามันลืมมันก็ไม่ล่าสมัยคำสอนเลยแกคนเราต่างหากมันไม่ทันนี่มันเลวไปอย่างนี้แหละโลกมันเลวตามไปอย่างนี้แหละเมื่อเจตนาถึงเรื่องธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วเป็นหน้าสลดสังเวชมันจะเลวไปถึงไหนกันถึงว่านี่สิมีธรรมคำสอนพระเจ้าให้เข้าใจว่าสอนตัวของเราทุกๆคนนี่สรุปจะรวมว่าไม่ใช่อยู่ที่อื่นเนี่ยไปหาที่อื่นฟังเทศฟังธรรมก็พอไอ้ท่านสอนให้เรานี่แหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละชั่วทำดีไม่ใช่สอนให้คนอื่นถ้าเรารู้สึกตัวแล้วละชั่วทำดีแต่บัดนี้ต่อไปจะได้มากได้น้อยก็ขอให้ทำเถอะมีเท่าไหร่ก็ขอให้มันได้รักษาไว้ละชั่วได้สักอย่างสักอย่างหนึ่งก็รักษาไว้ทำดีเราทำได้สักอย่างสักอย่างก็รักษาไว้จะให้มันลืมลุดมือเราไปละชั่วได้แล้วก็ให้รักษาไว้จะให้ชั่วนั้นกลับคืนมาอีกมันก็มีเวลาที่จะพอทั้งเรื่องธรรมะนั้นเราจะอาจจะเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้ฟังจะว่าฟังแล้วไม่ทำตามที่ท่านสอนชั่วก็ทิ้งไว้ตามเรื่องตามหลักให้ตามเรื่องตามราวดีมีด้วยแล้วไม่ยอมปฏิบัติรู้จักอยู่ว่าดีปฏิบัติจะได้แต่ว่าไม่ยอมปฏิบัติมันก็จะดีได้ยังไงแต่ตกลงก็เราเป็นคนด้านเนี่ยธรรมะที่แสดงมาในวันนี้ก็พอจะสรุปใจรวมได้เท่านี้แหละเพราะฉะนั้นก็ขอยุติเพียงแค่นี้เทศให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานั้นน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความเป็นจริงนั้นคำพูดของตัวเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจึงเรียกว่าเทศธรรมทำทอสระไม่ใช่เทศทรอทำทรอ
เทศธรรมเบื้องต้นนึงเทศธรรมทรองมอสะกดอะไรธรรมนี้เทศแต่นี้ธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติต้องการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศฟังธรรมแล้วปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจเพราะไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละแล้วให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันก็กระปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรกนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่ผลิตคนเสียจริตวิกลจริตคนนี้ถ้าเห็นชาติด้วยตนเองได้จะไปทำใหม่ทำเขาก็เรียกว่าคนที่คนจริตนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายังไม่จักรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังปฏิบัติทำไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติอันล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปกว้างแคว้งไว้ถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วในความมัวเมาประมาทลุ่มหลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้กระสายแต่บางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ก็ไม่มีกันอย่างนี้แยะขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นมาขู่เนี่ยรถของพระธรรมเราเริ่มรถของพระธรรมธรรมรถมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปนี่ว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตที่อธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพราะมันไม่ดีจะรักษาความดีว่าเมื่อปรากฏขึ้นที่จิตก็รักษาความดีไว้ที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเสียก่อนจิตทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของพระธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้ไปเราพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได้